ติดตำนาน10ปีช่องวิก3บ้านเกิดพระเอกท็อปจรนชำรักลูกนางเอกหัวราน้ำใช้ชีวิตบ้านๆหมดสัญญากับทางช่อง3เป็นเมื่อช่วงปลายที่ผ่านมาสำหรับพระเอกมากฝีมือท็อปโซรัสและตอนนี้ผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระก่อนหน้านี้ท็อปได้ออกมาเผยว่าตัวเองอยู่กับช่อง3มานานนับ10ปีแน่นอนว่าต้องใจหายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะช่อง3ก็เปรียบเสมือนครอบครัวออกมาเป็นอิสระแล,แล้วก็ไม่ง่ายเพราะจะต้องเจอกับสิ่ง ที่ท้าทายรออยู่และล่าสุด19มกราคม2566มีรายงานออกมาว่าหนุ่มท็อปกำลังจะมีละครกับทางช่อง8ให้แฟนๆได้ติดตามรับชมกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งยังคงต้องลุ้นนางเอกกันต่อไปว่าครั้งนี้ท็อปจะประก,กบคู่กับนางเอกคนไหนฝากแฟนๆติดตามรับชมค่ะโดยหนุ่มท็อปกล่าวว่าผมเข้าไปกราบลาทางคุณดิวบินกมลมาลีโนนผู้บริหารที่ช่อง3เรียบร้อยแล้วครับท้างนายก็อวยพรให้เราประสบความสำเร็จ ในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับผมอยู่กับช่องสามมาสิปีแล้วนะครับถามว่าใจหายไหมก็ต้องใจหายแน่นอนครับช่องสามคือครอบครัวของผมครับการออกมาหาประสบการณ์เปิดโลกกว้างไม่ง่ายเลยสําหรับผมแต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นมากครับสมัยก่อนท็อปเล่นละครไม่เก่งจริงๆหรอไม่เข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่เข้าใจการแสดงเรียกว่าแข็งเลยทอนไม้ยังง่ายอย่างนั้นเลยเล่าให้ฟังหน่อยที่เขาต้องเบรกกองแล้วให้ท็อปไป เคลียร์ตัวเองตอนนั้นน่าจะเป็นละครเรื่องแรกที่ผมเป็นพระเอกมันกดดันมากเลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นทุนอยู่แล้วที่หนักที่สุดคือคนรอบข้างทีมงานก็ไม่มั่นใจในตัวเราด้วยคือพูดง่า,งงายๆถ้ามีซีนพระเอกนางอีกคู่นี้ทีมงานสายหัวแล้ววันนี้เลิกดึกแน่พอเราเห็นใจเราก็ฟอวันนั้นเป็นซีนที่ผมต้องแอคชั่นเบาๆกับนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งวันนั้นน่าจะเกิน25เทคเฉพาะคัดนะไม่ใช่ทั้งซีนคัดนี้3ชั่วโมงไม่ ผ่านหล่อขนาดนี้เก่งขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีแฟนผมว่ามันเป็นดวงหรือเปล่าไม่แน่ใจสมมุติไปดูดวงเขาจะบอกเลยว่าเราไม่ดีเรื่องความรักไม่ค่อยประสบความสำเร็จทางด้านนี้ซึ่งจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันก็อาจจะพอเข้าใส่ได้ปัจจุบันผมก็เลยเฉยๆแล้วกับเรื่องนี้แต่ผมว่าแต่ละคนคงมีความโชคดีที่เป็นโชคชะตาไม่เหมือนกันเวลามีความรักคุณจะไม่ออกมาพูดเลยคุณจะเงียบมากไม่ออกมาพูดว่าใครผิด ใครถูกทำไมถึงเลือกทำวิธีนั้นผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายการที่ออกมาพูดอะไรมันดูไม่ค่อยแมนเท่าไหร่คุณแม่ผมสอนเสมอว่าสมมติวันหนึ่งผมมีครอบครัวลูกจําไว้นะเวลาทะเลาะก,กับแฟนหรือภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวห้ามเอาไปพูดกับคนอื่น